มหัศจรรย์มะนาวลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหลอดเลือดกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งมะนาวลามมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าซิตรัสออรันติบูเลียสวิงวงส้มหรือรูเทแซชื่ออื่นคือส้มมะนาวมะลิวโกรยชะม้าหมากฟ้ามะนาวเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กทรงพุ่งเตี้ยสูงเต็มที่ราว5เมตรก้านมีหนามเล็กน้อยก้านใบสั้นใบเรียงสลับกลมรีสีเขียวเข้มขอบใบหยักเล็กน้อยโคนและปลายใบมนดอกขนาดเล็กมี5กลีบสีขาววอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนผลมะนาวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-4.5 เซนติเมตรผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่จะมีสีเหลืองเปลือกบางภายในมีเนื้อแบ่งกลีบชุ่มน้ำมากน้ำคั้นผลมีรสเปรี้ยวจัดปกติจะมีดอกผลตลอดทั้งปีแต่ติดผลน้อยในช่วงหน้าแล้งและผลที่ได้จะมีน้ำน้อยเปลือกผลมีน้ำมันมีกลิ่นหอมแต่มีรสขมมะนาวนับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่านิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสนอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ด้วยมะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จักและใช้ประโยชน์จากมะนาวมาช้านานน้ำมะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้วยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่มผสมเกลือและน้ำตาลเป็นน้ำมะนาวซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกนอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดยังนิยมฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆเสียบไว้กับขอบแก้วเพื่อใช้แต่งรสภายในผลมะนาวมีน้ำมันหอมระเหยถึงร้อยละ7น้ำมะนาวจึงมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นส่วนผสมน้ำยาทำความสะอาดเครื่องหอมการบำบัดด้วยกลิ่นอโรมาเทอราปีหรือน้ำยาล้างจานส่วนคุณสมบัติที่สำคัญที่ใช้มาแต่โบราณคือใช้ในการป้องกันและรักษาโรคลักกระปิดลักเปิดซึ่งเป็นปัญหาของนักเดินเรือมาช้านานอันเกิดจากการขาดวิตามินซีนั่นเองน้ำมะนาวมีคุณค่าในการเป็นสารให้ความเปรี้ยวผิวมะนาวมีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยมะนาวเป็นเครื่องปรุงรสอาหารไทยที่ขาดเสียไม่ได้เป็นองค์ประกอบรสเปรี้ยวหลักของน้ำพริกส้มตำยำทุกชนิดลาบและอาหารไทยอีกมากมายต่างประเทศใช้มะนาวทั้งในอาหารคาวหวานเช่นในพายมะนาวของรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาการใช้งานทางยาเปลือกผลเปลือกผลแห้งมีรสขมช่วยขับลมได้ดีรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดนำเอาเปลือกของผลสดมาประมาณครึ่งผลคลึงหรือทุบเล็กน้อยพอให้น้ำมันออกฝานเป็นชั้นบางๆชงกับน้ำร้อนดื่มเวลามีอาการหรือหลังอาหาร3เวลาน้ำคั้นผลมะนาวใช้แก้ไอขับเสมหะเนื่องจากกรดที่มีอยู่ในน้ำมะนาวกระตุ้นให้มีการขับน้ำลายออกมาทำให้เกิดการชุ่มคอจึงลดอาการไอลงได้ใช้ผลสดคั้นน้ำได้น้ำมะนาวเข้มข้นใส่เกลือเล็กน้อยหรือผสมน้ำครึ่งหนึ่งส่วนน้ำมะนาว3ส่วนแล้วจิบบ่อยๆหรือจะทำเป็นน้ำมะนาวใส่เกลือและน้ำตาลปรุงรสให้เข้มข้นพอประมาณดื่มบ่อยๆชาวฮังการีชงชาเติมน้ำผึ้งบีบมะนาวจิบแก้ไอเช้าหลังตื่นนอนดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วบีบมะนาวเศษ1ส่วน4ผลหรือใส่เกลือเล็กน้อยบรรเทาอาการท้องผูกและช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายน้ำมะนาวใช้ในด้านความงามผลัดเซลล์ผิวลดรอยด่างดำใช้น้ำมะนาว1ช้อนชาผสมน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้สักครู่ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วซับให้แห้งทำสัปดาห์ละครั้งผิวหน้าจะดูสดใสหรือใช้น้ำมะนาวผสมน้ำแช่อาบน้ำมะนาวผสมผงกรรมฐานใช้ทาก่อนนอนแก้อาการกลากเลื่อนหิดใช้น้ำมะนาวทาที่ตุ่มคันทิ้งไว้ที่แห้งล้างน้ำสบู่แล้วเช็ดให้แห้งแล้วใช้แป้งทาตุ่มคันแก้น้ำกัดเท้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สารดีลิโมนินดีลิโมนินเป็นสารที่ทำให้เกิดความขมในน้ำมะนาว
น้ำมันผิวมะนาวลามออยล์พบมากบริเวณผิวเปลือกมะนาวมีสารดีลิโมนินเป็นองค์ประกอบหลักเกินกว่าร้อยละ90พบว่าน้ำมันผิวมะนาวมีคุณสมบัติป้องกันและรักษามะเร็งหลายชนิดชาวตะวันตกทั่วไปมักดื่มน้ำส้มหรือน้ำจากผลพืชตระกูลส้มเช่นส้มโอหรือมะนาวประกอบกับอาหารเช้าน้ำผลไม้เหล่านี้มีวิตามินซีและมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ฟลาฟอนอยด์ประกอบด้วยสารเฮสเพอริดินเฮสพีเรดินรูทินและนารินจินนารังจีนและลิโมนินเป็นฟลาโวนอยด์หลักของพืชตระกูลส้มจากนี้จะเรียกสารกลุ่มนี้ว่าฟลาโวนอยด์ส้มซิตรัสไบโอฟลาฟอนอยด์สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ส้มนี้มีรายงานทางการแพทย์ตะวันตกว่าใช้ในการรักษามาลาเรียโรคครูมาติดเรื้อรังและโรคเกาต์ใช้ในการป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันป้องกันการตกเลือดหลังคลอดและช่วยบรรเทาอาการระคายคอจากการติดเชื้อการกินฟลาโวนอยด์ส้มทำได้โดยกินส้มโอบีบมะนาวใส่เครื่องดื่มและดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสดถ้ากินผิวมะนาวผิวส้มหรือเครื่องดื่มผิวมะนาวและส้มจะได้ฟลาโวนอยด์ส้มในปริมาณที่มากขึ้นรักษาสมรรถนะร่างกายการศึกษาทางคลินิกตลอดปีพ.ศ.2505พบว่านักกีฬายูโดฟุตบอลบาสเกตบอลและกรีฑาที่ได้รับสารฟลาโวนอยด์ส้มติดต่อกันมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน้อยกว่าถ้าบาดเจ็บก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่า2เท่านอกจากนี้การวิจัยทางคลินิกกับบุคคลที่มีปัญหาการไหลเวียนเลือดพบว่าบุคคลที่ได้รับฟลาโวนอยด์ส้มวันละ1กรัมติดต่อกัน8สัปดาห์มีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นมีแรงกว่าเดิมมีอาการปวดน้อยและมีอาการเหน็บชากลางคืนน้อยลงลดคอเลสเตอรอลในเลือดการแพทย์แผนจีนใช้มะนาวแห้งเป็นตัวยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมานานแล้วอิตาลีการศึกษาสัตว์ทดลองในหนูพบว่าเมื่อให้สารเฮสเพอริดินซึ่งเป็นฟลาโวนอยด์หลักจากเปลือกในพืชตระกูลส้มกับหนูไขมันสูงมีผลเพิ่มไขมันที่ดี HDL คอเลสเตอรอลลดไขมันไม่ดีLDL คอเลสเตอรอลลดปริมาณไขมันรวมและไตรกลีเซอไรด์มีหนูดังกล่าวและมีผลลดความดันเลือดและขับปัสสาวะในหนูความดันสูงสหรัฐอเมริกางานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่าฟลาโวนอยด์ส้ม2กลุ่มได้แก่กลุ่มเฮสเพอริดินและกลุ่มโพลีเมทอกซิเลตฟลาโวน PMFS มีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลในพลาสมาของสัตว์ทดลองซึ่งสนับสนุนผลของงานวิจัยในหนูถิ่นจากของแคนาดาการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าฤทธิ์ดังกล่าวของฟลาโวนอยด์ส้มเกิดจากผลการกร